วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับค่ำวันเสาร์คุณวิกรมกมลกับผมตั้งวงเสวนากันในหัวข้อที่กำลังน่าสนใจระดับโลกระดับภูมิภาคและในประเทศครับอาทิตย์นี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับจีนอเมริกาแต่มาในรูปแบบว่าถามคนอาเซียนหน่อยสิ10ประเทศนี้เลือกระหว่างจีนกับอเมริกานี่เป็นอย่างไรสถาบันวิจัยที่สิงคโปร์เขาทำทุกปีสำรวจอย่างนี้แหละสำรวจถามนักธุรกิจนักวิชาการผู้นำข้าราชการนี่แหละแล้วก็ถามว่าคุณคิดว่าถ้าคุณต้องเลือกระหว่างอเมริกากับจีนจะคุณจะเลือกใครปรากฏว่าผลสำรวจปีนี้น่าสนใจครับส่วนใหญ่อาเซียนโอนเอียงมาทางด้านจีนปีก่อนหน้านี้บางปีก็เอียงไปทางอเมริกาและแน่นอนผมต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยวิเคราะห์แล้วล่ะว่าอาเซียนเนี่ย10ประเทศเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีความโน้มเอียงไปทางจีนอเมริกาบ้างเป็นอย่างไรแล้วก็ผลสำรวจของสถาบันวิจัยที่สิงคโปร์นี่เชื่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิชัยแล้วก็ผู้ชมทุกท่านครับครับผมเอาขึ้นหน้าจอให้ดูก่อนเพื่อจะได้เริ่มต้นบทสนทนานี้ได้โดยที่สถาบันที่สิงคโปร์เนี่ยชื่อ ISIS Yusuf Ishak Institute เขาสรุปอย่างนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดแต่ว่าเอาหัวพาดหัวให้ดูกันเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาสำรวจอาเซียน10ประเทศ 50.5% ที่ตอบมาชอบจีน 49.5% ชอบอเมริกาโอ้เห็นไหมมันสูสีกันมากแต่ว่าจีนฉันแซงหน้าไปนิดหน่อยละ50.5 คือเกินครึ่งมาเนี่ยเกินครึ่งมา 0.5% ส่วนที่บอกว่าชอบอเมริกานั้นเนี่ยลดลงมาเหลือ 49.5 ต่ำกว่า 50 ครึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่ก็สูสีคู่ขี้พอสมควรครับคุณพิกรมติดตามข่าวนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นเฉพาะตอนนี้นะในอดีตเนี่ยถ้าไปดูกราฟข้างบนเนี่ยอเมริกามันก็ห่างจากจีนเยอะนี่ผมนับถืออเมริกานะคุณสุทธิชัยว่าเอ๊บ้านแกก็ใกล้ไกลอยู่นู่นเนี่ยข้ามแปซิฟิกไปแต่แกไปใหญ่อยู่ทั่วโลกเลยนะอันนี้นี่เป็นเรื่องที่เราก็ต้องนับถือว่าอเมริกันเนี่ยเขามีฝีมือทางด้านต่างประเทศมากคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าอเมริกาเนี่ยต้องยุ่งกับทั้งทั่วโลกเนี่ยทั้งหมดกี่ประเทศทั้งหมดกี่แห่งแล้วก็พันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดต้องเป็นยุโรปถูกต้องไหมแล้วตะวันออกกลางแกก็ต้องไปยุ่งแล้วแกก็ยังมาทำไมมาทำคะแนนนำอยู่ในอาเซียนจากกราฟเมื่อกี้ที่คุณวิชัยโชว์อันนี้ผมประทับใจอเมริกาว่าเขาเก่งนะใช่หรือเปล่าดูชาติใหม่ดูชาติใหม่นะครับดูชาติใหม่เราจะขึ้นอย่างนี้แต่คือมันเป็นชาติแสดงว่าหลายปีที่ผ่านมาผลสำรวจเนี่ยมันจะขึ้นมายังไงนี่ Asian people come to prefer China over US ก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมาเส้นสีฟ้าข้างบนคืออเมริกาใช่ไหมของจีนสีแดงข้างล่างแต่ก่อนนี้หลายปีที่สถาบันวิจัยนี้สำรวจก็จาก 55% อเมริกาขึ้นไปเลย50กับ60ทีนี้มันลงในช่วงหลังปี 23-24 ลงมาถึงตรง50จีนเนี่ยตบัดขึ้นไปตวัดขึ้นไปแล้วก็ไปบรรจบตัดกันอยู่ตรง 50% จีนได้ 50.5 อเมริกาเหลือ 49.5 ไอ้ตรงนี้แหละแต่คุณวิกรมต้องวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เกิดเพราะว่าฝีมืออเมริกาตกสิก็มันก็ตกตามเส้นฝีมือจีนก็ขึ้นไปตามเส้นอันนั้นก็คือเป็นข้อเท็จจริงแล้วถามว่าเอ๊ะอเมริกาทำไมตกก็เป็นเพราะว่าอเมริกาเนี่ยตอนหลังสตังค์ชักเริ่มหายไปอ่ะคุณวิชัยยังจำได้สมัยก่อนนู้นที่เรายังอ้อๆอยู่นะลุงแซมอ่ะลุงแซมอ่ะคุณวิชัยจำได้ไหมว่าแปลว่าอเมริกันใช่ไหมUncle Sam เพราะว่ามันย่อมาจาก US ไง US ไง US ก็เพราะว่ามันคือ Uncle Sam ทุกอย่างที่เราได้รับการช่วยเหลืออะไรต่ออะไรเนี่ย
จำได้ไหมสมัยอืเรามตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเราก็จะเห็นของมาจากอเมริกาจะเป็นนมผงจะเป็นเครื่องใช้อะไรต่ออะไรไม้สอยแล้วก็ตามด้วยยูเซดใช่ไหมอืมยูเซดอันนี้อันนี้ถือว่าอเมริกาเนี่ยมาทุ่มเททางด้านเศรษฐกิจยูเซดย่อมาจาก USAID AID Plus ใช่ไหมครับ USAID ยูใช่เซดยูเซดไทยยูเซดลใชา่วนั้นใช่ผมก็ใช่เคยไปทำงานอยู่ที่ยูเซดโอ้อย่างนั้นเลยเหรอ AID แล้วก็มันเป็นโครงการตอนนั้นมันเป็นโครงการของยูเซดที่จะมาสำรวจจะสร้างเขื่อนที่หนองคายเป็นนั้นชื่อเขื่อนผาหมองโอ้แล้วก็มีส่งทีมมาเลยเป็นวิศวกรเป็นนักสำรวจมาตั้งสำนักงานอยู่ในยูเซแล้วก็ต้องการทรานสเลเตอร์คนแปลภโอา้ษาอังกฤษภาษาไทยผมก็ไปสมัครงานผมก็ทำงานอยู่ที่นั่นก็เป็นอเมริกันนะพวกอินจิเนียร์บางคนก็ไม่เคยมาโอไท้ยเลยเนี่ยโอน้ะโอม้ีหน้าโอที้่อะไรรู้ไหมมีหน้าที่ไปสำรวจตรงหนองคายเพโือ่อ้จะดูว่าถ้าจะสร้างเขื่อนเนี่ยไทยลาวตรงนั้นน่ะจะต้องทำอะไรบ้างแถวนั้นต้องปล้มป่าอะไรจะต้องทำอะไรผมต้องแปลเอกสารเกี่ยวกับว่าแถวนั้นมีต้นไม้อะไรมีพืชพันธุ์อะไรมีอะไรต่างๆนะปรากฏว่าตอนนั้นมันมีผู้ก่อการร้ายพรรคคอมคมอิมวมนิิวสนติ์สต์ไทยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เอนจิเนียร์ทั้งไทยทั้งฝรั่งเนี่ยที่ไปสำรวจมันเป็นยังเป็นป่าอยู่ในแถวนั้นก็ถูกยิงก็มีเสียโอ้ชีใชวิ่ตใช่ใช่ผมเในชี่ย่อยู่ในออฟฟิศที่ประตูน้ำนี่แหละเขาเรียกโอ้ยูเซไทยแลนด์เนี่ยนะโอ้ก็เลยได้สัมผัสว่าเวลาอเมริกันมาเนี่ยเขาก็จะทุ่มแล้วเขาก็สำรวจท้ายสุดก็ไม่ได้สร้างนะเขื่อนเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในจุดเซนซิทีฟที่แล้วสองมันก็ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะไงท้ายที่สุดผมก็ออกมาก่อนที่เขาจะปิดภารกิจอันนี้ผมก็มีประสบการณ์ว่าไอ้ยูเซดเนี่ยคืออะไรยูเซดนั่นก็คือ USAID AID คือ Aid ความช่วยเหลือตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยประเทศในภูมิภาคเนี่ยก็จะชอบพอกับอเมริกาใช่ไหมเพราะอเมริกานี่ก็เอาทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีอะไรมาช่วยเหลือฉะนั้นอเมริกันนี่ก็เก่งมากเนะขนาดไกลไกลจากบ้านของเขาเนี่ยเขาก็มาช่วยอะไรทุกอย่างอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้สีของอเมริกาเนี่ยนะมันก็จะสูงไปในอดีตนี่สูงหมดเลยเส้นของอเมริกาก็จะอยู่เหนือเส้นจีนตลอดจีนเนี่ยก็อยู่ข้างใต้อเมริกาตลอดเพราะจีนไม่มีตังค์นะจีนนี่จนคราวนี้จะไปช่วยใครในขณะที่ตัวเองจนเนี่ยก็คงลำบากก็แน่นอนอเมริกันก็มีอิทธิพลแล้วนอกจากอิทธิพลเรื่องทางด้านเศรษฐกิจแล้วการทหารใช่ไหมคุณชัยลองคิดดูสิฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยนี่ใหญ่มากนะมีทั้งท่าเรือน้ำลึกที่สัตหีบมีสนามบินนะใหญ่ๆโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสัตหีบตาคลีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีไอ้ลูกกลมๆเนี่ยนะอยู่ที่แถวทางเหนือของเรานะเพื่อจะคอยฟังคอยดูเรื่องพวกข้อมูลต่างๆเห็นไหมฮะฉะนั้นอเมริกันเนี่ยก็มาได้เศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงใช่ไหมความมั่นคงตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็กลัวกลัวคอมมิวนิสต์กันหมดเลยใช่หรือเปล่าสมัยก่อนนี่คุณทวีชัยนี่พอฟังเรื่องคอมมิวนิสต์ชื่อคอมมิวนิสต์เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยคุณทวีชัยรู้สึกยังไงคําว่าคอมมิวนิสต์ตกใจกลัวนึกว่าเป็นปีศาจเป็นผีคราวนี้เพราะกลัวเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าขมัน่กาิวนที่ตัคบุณเราขมันกิ่นาวตัทบี่เราอ่ะข่าวที่คุณวิชัยได้รับนั่นน่ะเป็นข่าวทำไมเอ้ยคอมมิวนิสต์นี่มันโหทำไมมันดุเดือดดุดันผมยังจำได้นะวันหนึ่งผมไปเดินอยู่ในฮ่องกงแล้วก็เกิดไปเจอรูปปั้นของเหมาเจ๋อตุงอยู่ที่ฮ่องกงโอ้โหผมตกใจสุดขีดเลยรู้ป่ะทำไมเพราะว่าผมถูกไต้หวันล้างสมองเนี่ยใช่ใช่ไต้หวันนี่เขาก็ไอ้เรื่องของซันหมินจู่อี้อ่ะนั่นแหละเขาก็เอาผมไปล้างสมองคราวนี้ก็ทำให้ผมนี่กลัวจีน
แล้วเสร็จแล้วปี80ผมก็ไปเมืองจีนนะอืมจะไปดูที่ว่าไอ้จีนที่ผมกลัวเนี่ยเขาเป็นยังไงอืเห็นไหมมตอนนั้นจีนก็จนมากจนจนจนเหลือเกินปี80นี่โอ้โหแค่200กว่าเหรียญต่อหัวต่อปีอืฉมะนั้นตรงนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าอเมริกาเนี่ยเส้นของเขาก็จะเหนืออยู่อย่างนั้นวิ่งมาตลอดเพราะทำไมทั้งเศรษฐกิจทั้งความมั่นคงทั้งข่าวกรองทั้งข่าวต่างๆผอมืมถามคุณวิชัยว่าข่าวในอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยอืมอยู่ภายใต้การควบคุมของตะวันตกสักกี่เปอร์เซ็นต์ในในอดีตก็เยอะไงเพราะว่าเออวิธีการสื่อสารเรื่องดาวเอเทอียมเรื่องก็ข่าวทีวีข่าววิทยุสื่ออืสิ่งมเนี่ยอเมริกาตะวันตกเขาอืต้องมเรียกว่าครอบงำทั่วใชโล่กใชเพ่ราะฝ่ายจีนเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่รู้ยเลังยไมวิ่ธมีีกเาอรอทำโปรพาแกนดาเป็นคืออเมริกันก็ทำโปรพาแกนดาจีนก็ทำโปรพาแกนดาแต่เออเมริอกันเนี่ยเขาล้ำหน้าไอ้ตรงที่เขาทำโปรพาแกนดาเนี่ยดูมันเนียนกว่าทำเหมือนกับน่าเชื่อกว่าของเอจีนอเนี่ยก็เรียกว่าดุ้นดุ้นเลยอ่ะเหมาเจ๋อจงเนี่ยนะก็เรียกว่ามีรูปธงแดงมีรูปเรดการ์ดมีรูปเหมาทื่อๆชนเออจะดะซัดพวกอเมริกันจักรวรรดินิยมแล้วก็เรียกพวกที่อยู่ฝั่งอเมริกาว่าพวก running dog มาโอ้ running อ dog โจโกนะโตอนนั้นโจโกเพราะว่าไอ้พวกหมาตามวิ่งตามอเมริกันใช่ไหมอแต่แรงภาษาดุเดือดตอนที่มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็แปลภาษาจีนนั่นแหละเป็นภาษาไทยฉะนั้นทุกคืนผมก็จะแอบฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชนเสียงวิทยุปักกิ่งนะโอ้โอ้โหมีโฆษกคนไทยอ่านก็จะเริ่มต้นด้วยการด่าอเมริกาก่อนเลยพวกจักรวรรดินิยมพวกสุนัขรับใช้จักรวรรดิแล้วก็แสงเราเป็นคนรุ่นใหม่ตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นนะเอเออออแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็เห็นเครื่องบินอเมริกันขึ้นจากสนามบินอุดรอุบลตาคลีนักพระนครพนมไปถล่มโจมตีเวียดนามเนี่ยตอนนั้นจีนก็ช่วยเวียดนามอเมริกาก็มาอยู่ข้างเวียดนามใต้นั่นแหละแต่ก็เราก็จะอยู่ในช่วงคุณวิกรมกับผมจะผ่านช่วงสงครามเย็นที่เราไทยเราเลือกข้างไปอยู่อเมริกาแล้วพอ1975ไส้ง่อนแตกอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามเราก็รีบปรับตัวไปคบกับจีนนี่ฝีมือ PR อืมคุณสุริชัยอืมรู้สึกไหมว่าอเมริกากับจีนเนี่ยมันคนละรุ่นกันเลยนะอืม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 หนึ่งอเมริกานี่มาก่อนโอ้โหสมัยตั้งแต่ยังไม่มีใครทำ PR เป็นนะอืมอืมอเมริกามาก่อนละอันที่สองนี่ PR ของจีนเนี่ยผมว่าคนจีนเนี่ยเอาไอ้นิสัยเอาไอ้ความเป็นคนจีนออกหน้าอืมโดยที่ไม่มองตลาดโลกอืมฉะนั้นเขาก็จะบอกอ้วเป็นจีนอ้วก็จะทำ PR แบบนี้อืมแต่อเมริกาเนี่ยมีแบบว่าขายของเป็นเนี่ยอืผมมว่านักขายตัวยงของโลกนี่คืออเมริกันนะเอออืเอมอเขายิ้มเขาเสียงหวานเขาแต่งตัวดีเขามีโจ๊กเอาอย่างดูลีแกนเนี่ยเห็นไหมอืมอืลมีแกนนี่พูดเมื่อไหร่ก็จะต้องมีโจ๊กใช่ป่ะโจ๊กโจ๊เกอใช่อเออลีแกนก็แต่จะก็โตจ้อง๊กคุยโจ๊นกะกับกอร์บาชอฟไม่ใช่ก็ต้องคุยนะโจ๊กนะอืมเออฉะนั้นดูสิทางผู้นำจีนมีใครมีโจ๊กไหมมันก็ทำให้มันทำให้ทำไมมันแห้งมันไม่มีสีสันมันไม่มีฮูเมอร์ไอ้นี่ก็เป็นวิธีการนะของอเมริกันนะว่าเขาเล่นเล่นเป็นอืมเราก็อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ผมจะบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่ออกมาจากเป็นข่าวอืมเป็นประชาสัมพันธ์ของจีนเนี่ยมันจะแข็งอืมอืมมอัืนมจะตรงมอันืจะมแรงอืมแต่ข่าวจากอเมริกันมาเนี่ยบอกเอออาซอของโอบามานะตอนนี้กำลังทำสวนอยู่ที่หลังทำเนียบขาวอืมนะเออตอนนี้กำลังตัดเค้กให้กับเด็กๆเออทุกคนยิ้มแย้มอะไรอันนั้นถือว่าเป็นการทำ PR อืมแบบที่เรียกว่าเนียนมากใช่ไหมเออคราวนี้พอเนียนมากแล้วก็ดูดีก็ทำให้ทำไมเอ่ยคนก็จะมาบอกว่าโอ้โหอเมริกาเนี่ย
เป็นสวรรค์แห่งเสรีภาพใช่ไหมใช่เออคนทุกคนก็มองว่าโอ้จีนนี่มันทำไมโอ้มันดูมันแข็งดุดันตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้คนกลัวจีนคุณวิชัยว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นไหมใช่เห็นด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าทาง PR ของจีนเนี่ยทำได้อย่างอเมริกาพวกเราจะกลัวคอมมิวนิสต์อย่างที่เคยเป็นหรือเปล่าก็จะน้อยฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดมาคุยกันถึงว่าอ๋อนั่นอดีตแล้วก็จีนก็จนอเมริกามีเงินอเมริกาก็ทุ่มทั้งเป็นลุงแซมทั้งยูเซดทั้งการทหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับผมว่าทำให้กราฟเส้นนั้นมันอยู่ข้างบนจีนตลอดคราวนี้พอมาถึงวันนี้อเมริกากำลังถังจะแตกใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนอกจากอเมริกันถังจะแตกอเมริกันแพ้สงครามเวียดนามแล้วตอนหลังไม่รู้เป็นอะไรนะดวงตกเรื่องไงอเมริกาไปลบที่ไหนก็จะแพ้เขาตลอดในตอนช่วงหลังๆเนี่ยไม่ใช่ดวงตกก็ฝีมือไม่ใช่ดวงตกไม่อยู่ที่ดวงเข้าไปทะเลทะล่าเข้าไปไม่ได้เข้าใจนั้นทุ่มเงินมหาศาลส่งก็แพ้เวียดนามก็เหตุผลเดียวกันคุณมิกรมส่ง B-52 ส่งทหารส่งเงินมหาศาลไปแต่ว่าเวียดกงเข้าสู้ด้วยอะไรอ่ะสู้ด้วยไม้ไผ่สู้ด้วยชาวบ้านด้วยการที่พยายามเข้าถึงประชาชนและฝ่ายเวียดนามใต้มีคอร์รัปชันใช่ไหมมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลมากมายเอาเปรียบประชาชนเลือกตั้งก็โกงเนี่ยนะฉะนั้นอเมริกันเข้าไปสนับสนุนฝ่ายที่เป็นฝ่ายอธรรมฝ่ายอธรรมฝ่ายผิดก็หลายแห่งที่ต้องถอยออกมาอัฟกานิสถานล่าสุดก็คือเข้าไปในจุดที่ตัวเองไม่เข้าใจฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อเราดูว่าอเมริกาเนี่ยตอนหลังๆมาเอ๊ะอีเริ่มชักทำไมอย่างกับที่ว่าเนี่ยทำไมชอบแพ้อยู่เรื่อยเลยเขาบอกว่าลูกระเบิดนะคุณวิชัยที่อเมริกาไปทิ้งอยู่ในเวียดนามทั้งหมดเลยเนี่ยเอาลูกระเบิดมาเรียงกันนะจะได้ความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยสองรอบของโลกโอ้โหเส้นรอบวงของโลกนี่ประมาณ 45,000 กิโลยาวอะโอ้โหนี่เกือบแสนกิโลนะเอาลูกระเบิดมาแสดงว่าระเบิดเนี่ยเอาไปทิ้งอยู่ในเวียดนามเนี่ยทิ้งตั้งเยอะขนาดนั้นยังไม่พอยังมีพวกฝนเหลืองอีกอะพวกเคมีฉะนั้นเอ๊ะอเมริกาแพ้ได้ยังไงเมื่อก่อนนี่อเมริกาเนี่ยตอนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเนี่ยอเมริกาตอนนั้นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดดีที่สุดเพราะว่าไม่มีใครไปทิ้งระเบิดไม่มีใครยิงไปถึงอเมริกาเลยใช่ไหมเอออเมริกาก็โหร่ำรวยหนึ่งรวยเรื่องเศรษฐกิจเงินทองไปที่ไหนลุงก็เอากระเป๋าอะไรไปแจกเขาเป็นซันตาคลอสเลยสองเนี่ยอเมริกานี่ก็มีทำไมล่ะกำลังทหารนี่โหยิ่งใหญ่เหลือเกินฉะนั้นอเมริกาก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ตั้งแต่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเชอร์ชิลเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปชนอเมริกาเข้ามาอังกฤษก็ถูกเยอรมันยึดไหมเรียบยุโรปกลายเป็นต้องพูดภาษาเยอรมันเอเชียต้องพูดภาษาญี่ปุ่นอเมริกาก็อยู่ไม่ได้ใช่หรือเปล่าฉะนั้นอเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้เพราะรวยแล้วกำลังทหารดีแต่ตอนหลังมาอเมริกาชักถังแตกเพราะว่าเงินเนี่ยที่ไปใช้ในสงครามเวียดนามนี่เม็ดเงินตั้ง1ล้านล้านกว่าเหรียญในยุคนั้นเงินใหญ่มากนะเยอะมากเยอะมากใหญ่มากเลยคราวนี้ประเด็นอีกต่อมาก็คืออเมริกันเนี่ยแพ้ในรัฐสภาเพราะคนเนี่ยประท้วงจำได้ไหมประท้วงสงครามเวียดนามคนอเมริกันบอกทำไมจะต้องเอาภาษีคนอเมริกันนะไปสู้รบในสงครามเวียดนามอเมริกันก็แพ้ในรัฐสภาผมยังไปเดินประท้วงสงครามเวียดนามอันนั้นเฮ้ยจริงเหรอเออผมไปพอดีวอชิงตันดีซีผมไปพอดีแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่มีการชุมนุมประท้วงกลางวอชิงตันดีซีผมก็ไปร่วมเดินด้วยนะปรากฏว่าโดนยิงแก๊สน้ำตาเว้ยโอ้โหตำรวจโดนหรือเปล่าโดนดิผมโดนแก๊สน้ำตาผมต้องวิ่งเข้าไปในโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆเข้าไปในห้องน้ำเพื่อจะเอาน้ำเนี่ยล้างล้างตาโอ้โหครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตาเป็นยังไงเลยเนี่ย
โอ้แล้วคุณผวิมชผั่ายนมนาี่หมดแล้วผ่านมาหมดแล้วชีวิตนี้ผ่านมาหมดแล้วไม่มีอะไรแมที่่เดสร้็างกความแปลกใจได้อีกต่อไปคนเขาแปลกใจนะบอกเอ๊ะเฮียหยุ่นนี่เขาก็ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกนะแต่ทำไมภาษาอังกฤษดีเหลือเกินไม่หรอกก็ฝึนกี่มาครับนี่ขนาดยูเซดนี่ใช่ไหมยังจ้างเฮียหยุ่นไปทำงานด้วยเนี่ยก็เพราะภาษาอังกฤษดีอันที่สองนี่ภาษาอังกฤษก็ดีขึ้นนะพอไปประท้วงที่อเมริกาแล้วก็ยังโดดแก๊สน้ำตามาเอแสดงว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับออเมริกามากแต่ไงก็แล้วแต่เมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยอเมริกาเมื่อก่อนนี่ยิ่งใหญ่เพราะว่าสงครามโลกคนอื่นเนี่ยเดี้ยงกันเป็นแถบใช่ไหมใช่แต่อเมริกานี่บอกไม่ไกลอเมริกาก็ยิ่งใหญ่โอ้แล้วที่สำคัญอเมริกาเนี่ยมีเงินมี power ก็ไปตั้งฐานทัพอยู่ทั่วโลกทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ในเมื่อข่าวต่างๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยโอ้จีนก็แข็งนะแล้วก็ทำไมรุนแรงคนก็กลัวจีนขึ้นสมองเลยไหมใชกลั่วคอมมิวนิสต์ขึ้นสมองคุณวิชัยผมถามหน่อยว่าตอนแรกๆเนี่ยที่คุณสุทธิชัยยังไม่ได้รู้จักจีนเนี่ยจำได้คุณวิชัยไปเมืองจีนกับท่านคึกฤทธิ์คปราับโมชใช่ไหมใช่ใช่ใชเอ่อก่อนนั้นก่อนที่จะไปเมืองจีนเนี่ยคุณวิชัยมีภาพลักษณ์กับจีนก็คือทำไมน่ากลัวรุนแรงน่าน่กาลัวกลัวน่ากลัถวูกต้องไหมใช่ใชนะ่ใช่ใช่แล้วผมถามคุณวิชัยที่ว่าตอนหลังที่คุณวิชัยไปจีนเนี่ยคุณวิชัยก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงกับจีนเพราแนะ่นอนข่าวจากจีนเนี่ยออกมาก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นแน่คนอนนอยู่ดีกินดีขึ้นกว่าเดิมไม่หนาวตายไม่อดตายเหมือนอดีตใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยทำให้เเรอาเปลอี่ยนความคิดเกี่ยวกับจีนไปเอแลอ้วก็เห็นว่าเอ้ยคนจีนก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มอืมมีความคิดอ่านที่กว้างไกลขึ้นต้องการจะเข้าใจต่างประเทศมากขึ้นเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปอเมริกาด้วยในเวลาเดียวกันอเมริกาเขาก็พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปเขาก็สร้างความแข็งแกร่งเข้าไปเขาก็พยายามที่จะให้เห็นว่าระบบอเมริกันระบบเสรีนิยมอเมริกันยังดีกว่าระบบคอมมิวนิสต์ของจีนจีนเขาก็รู้ว่าถ้าเขาอยู่อย่างคอมมิวนิสต์แบบเดิมเขาก็อยู่ไม่รอดเพราะว่าพอเหมาเจ๋อตุงตายเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาเติ้งก็รู้ละบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าเติ้งก็ไปอเมริกาเหมือนกันเติ้งก็มาเที่ยวสิงคโปร์มาประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมบ้านเมืองเขามันพัฒนาการอย่างนี้เนี่ยกลับบ้านแต่ว่าไอจะไปบอกเลิกคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้ไม่ใช่เติ้งเนี่ยฉลาดเติ้งก็เลยบอกว่าไอไม่เอาหรอกที่จะเลิกพรรคคอมมิวนิสต์แต่ไอจะบอกว่าเราต้องปรับแล้วเราก็ต้องเป็นแบบจีนต้องเป็นสังคมนิยมมีอัตลักษณ์แบบจีนก็เป็นที่มาของคำว่าหนูสีอะไรไม่สำคัญดำหรือขาวคอยจับแมวในสีอะไรก็ไม่สำคัญจับหนูได้ก็เป็นพอก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่ผมก็ติดตามข่าวเติ้งเสี่ยวผิงตอนนั้นเราเรียกเขาว่าเสือเตี้ยเพราะว่าคุณบรรหารศิลปอาชามีหุ่นคล้ายเติ้งเสี่ยวหานเราเติ้งเสี่ยวหานเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยต้องการเปลี่ยนประเทศจีนขอให้สิงคโปร์ไปช่วยตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เมืองจีนหน่อยสิลีกวนยูก็ไปแล้วตั้งนิคมอุตสาหกรรมก็เห็นตัวอย่างจีนก็ก๊อปปี้ทันทีเลยคุณมิตรแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นแหละเติ้งเสี่ยวผิงก็เลยบอกว่าเราต้องเปลี่ยนก็ไปเริ่มที่ตรงไหนล่ะเริ่มที่เซินเจิ้นเพราะมาอยู่ตรงข้ามฮ่องกงใช่ไหมฮ่องกงเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแบบทุนนิยมแต่เฮ้ยตั้งบอกเฮ้ยเราอยู่ดีประกาศเป็นเศรษฐทุนนิยมไม่ได้เพราะเราเป็นศัตรูทุนนิยมมาตลอดชนะของเหมาเนี่ยมันเป็นสู้ระหว่างสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับทุนนิยมฉะนั้นมันก็มีแบรนดิ้งใหม่ของเติ้งต้องเรียกเลยนะว่าเติ้งใช้รีแบรนดิ้งเลยนะรีแบรนดิ้งใช้คำว่าสังคมนิยมยังอยู่แต่แบบของจีนไว้ก็เราก็ใช้การตลาดเริ่มทดลองสิว่าถ้าเอาเซินเจิ้นตรงข้ามกับฮ่องกงเนี่ยให้ฮ่องกงเอาบางอย่างของฮ่องกงมาใช้ได้ไหม
ตอนแรกที่ไปมันก็เหมือนการปฏิรูปประเทศไทยนั่นแหละครับคุณวิกรมคเอืออเราต้องการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปทางที่ดีแต่ว่าสั่งเฉยๆมันไม่เวิร์กสั่งลงไประบบราชการยังเหมือนเดิมตั้งก็สั่งลงไปนะทางใต้บอกว่าเนี่ยอยู่ต้องเปลี่ยนอยู่ต้องปรับอยู่ต้องลดความเป็นราชการอยู่ต้องเข้าใจว่าลูกน้องเป็นยังไงสั่งไปแล้วทําไมมันไม่เวิร์กวะผมอ่านเบื้องหลังเลยนะผมอ่านคนที่เขาเป็นเลขาเติ้งนะเล่าเรื่องตอนนั้นว่าเติ้งอะไรเติ้งก็บอกเฮ้ยว่าสั่งไปตั้งนานทําไมมันยังไม่เกิดวะก็เลยลงไปดูเองลงไปดูเองไม่ใช่ลงไปสำรวจ2-3 วันถ่ายรูปขึ้นโซเชียลมีเดียนะตอนนั้นไม่มีนะไม่มีไม่มีนะลงไปอ่าเนีฮ่ยะไม่ใช่2-3 วันบอกอยู่ที่นี่ไปเลย2-3 อาทิตย์เป็นเดือนฉันอยากรู้จริงๆว่าทําไมมันไม่เวิร์กวะเรียกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดระดับสูงทั้งหมดมาประชุมบอกว่าต้องการเห็นว่าจะต้องเซินเจิ้นจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นแซนด์บ็อกซ์แต่ตอนนั้นไม่มีสักคนนะที่ผมเอาความทันสมัยปัจจุบันไปใส่สิ่งที่ตั้งตอนนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีแซนด์บ็อกซ์ไม่มีสตาร์ทอัพก็เลยไปนั่งกำกับดูเฮ้ยดูเฮ้ยทำไมตรงนี้เปลี่ยนทำไมรื้อระบบไอ้พรรคคอมมิวนิสต์ของกวางตุ้งเนี่ยมันยังล้าสมัยอย่างนี้อยู่เข้าใจไหมว่าไอ้ต้องการเห็นอะไรโอ้ต้องการเห็นว่าการผลิตสินค้านั้นเนี่ยไม่ต้องอาศัยพรรคอย่างเดียวเอกชนเขาทำได้ดีให้เขาทำข้าราชการก็บอกท่านแต่กฎมันไม่ได้นะกฎของพรรคเรายังมีนะเลขาธิการพรรคประจำกวางตุ้งบอกว่าทำไม่ได้บอกเรียกมาเรียกมาเรียกมาเฮ้ยหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยกฎเขาห้ามเอกชนเขาไปทำไม่ได้ต้องบอกหรือเปลี่ยนสิหรือไม่ต้องประกาศทั้งหมดหรือเอาเฉพาะเป็นตัวอย่างก่อนสิให้กำลังใจคนเอกชนเขาทำเองได้เนี่ยเขาก็จะมีแรงจูงใจอยู่รู้ไหมแรงจูงใจคืออะไรไอ้ไปดูสิงคโปร์มาแล้วไอ้ไปอเมริกามาแล้วถ้าพวกเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราชิปเจ๊งแน่นอนชิปหายแน่นอนชิปนี่คือ CHIP นะชิปเซมิคอนดักเตอร์ไอ้ชิปชิปต้องลงไปกำกับเองนะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณวิกรมก็เป็นผู้บริหารมาระดับสูงคุณวิกรมก็รู้ในการก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าอยู่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรอยู่จริงๆเนี่ยอยู่สั่งอย่างเดียวไม่ได้ที่จะไปตั้งประกาศเป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศอยู่จะประกาศตัวเองเป็นฮับเฮบอะไรไม่ได้ถ้าอยู่ไม่มีแผน execution อยู่ไม่มีทางรอดตั้งก็เลยสั่งเองลงไปดูเองแล้วก็กำกับเปลี่ยนแปลงเองเขากล้ารูปเขากล้าปลอมฉะนั้นพอลงไปปั๊บสั่งเองทดสอบเองมันมีความผิดพลาดแน่นอนใหม่ๆมันก็ไม่สำเร็จหรอกใหม่ๆมันก็ล้มลุกคลานแต่ว่าบอกไม่เป็นไรทำใหม่ทำตรงนี้ตรงนี้แล้วผมก็ไปดูที่เซินเจิ้นมา นี่เลยความยากลำบากตอนแรกไม่ง่ายนะผมอ่านเบื้องหลังบันทึกเติ้งก็ไม่ได้ว่ามาสั่งปั๊บเกิดเลยนะไม่มีไม่มีก็แก้บายเสร็จครับคุณไม่ครบใช่ที่คิดเองเป็นข้าราชการพรรคคอมมิวนิสต์เองอย่าสมุดสีแดงเหมาเหมาซอกนะท่านประธานความคิดท่านประธานอย่างเดียวเองเอามาใช้ดูด้วยว่าไอ้ที่ท่านประธานเหมาท่านสั่งเนี่ยมันใช้ได้ไหมท่านปฏิบัติถ้าใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนหอมท่านเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเปลี่ยนที่ท่านประธานเหมาสั่งได้ด้วยเหรอเปลี่ยนได้สิวะทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องไปประกาศใครไงเองก็ทำเองไม่ต้องไปประบาดประบาดเปลี่ยนอะไรนะนี่คือการที่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเขาเราบอกเลยว่า young man go south จะไปได้ใช่ไหมตอนนั้นคำขวัญจะต้องบอกเราเปลี่ยนประเทศด้วยการไปทางใต้เปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นก่อนเพราะต้องรู้ว่าถ้าไอ้ประกาศเปลี่ยนทั่วประเทศทันทีนะไม่มีทางไอ้ต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนว่ามันสำเร็จแล้วมันถึงจะมีแรงจูงใจทั่วประเทศว่าเฮ้ยเขาทำได้เราก็ต้องทำได้นี่ครับที่คุณพิกรมถามผมว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคือผมว่าความสำเร็จของประเทศจีนคือเขายึดเป้าหมายเป็นเกณฑ์คุณริชัยเป้าหมายของเขาคือเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วก็ความเจริญอย่างยั่งยืน
อันนั้นผมคิดว่าตึ้งเนี่ยมีเป้าตรงนั้นนะเป้าตรงนั้นไม่เปลี่ยนเลยแล้วเป้าตรงนั้นเนี่ยก็คือทำให้ประเทศจีนเปลี่ยนอันที่สองเนี่ยเขาหามือโปรนะคนที่เขาทำเป็นเพราะว่าจีนทำไม่เป็นหรอกจีนก็อยู่กับจอบอยู่กับไร่กับนาใช่ไหมฉะนั้นเขาก็หามือโปรก็คือลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยคุณที่ชัยก็เห็นว่าเขาเนี่ยมีแบ็คกราวด์ที่ดีจากการศึกษาจากการพัฒนาในประเทศเขาตึ้งก็เลยเชิญลีกวนยูมาเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นลีกวนยูเนี่ยเปรียบประหนึ่งตึ้งเนี่ยนะเป็นเฉาตี้ของตึ้งเฉาตี้คือน้องเล็กเพราะว่าตึ้งเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยลีเนี่ยเป็นคนหนุ่มแน่นพละกำลังเยอะไงอ้วนี่ชักเหลาเหย่แล้วอ้วเอาคนอย่างเงี้ยมาเอาตัวอย่างแบบเนี้ยเอามาแล้วก็มาเป็นอะไรมาเป็นคณะกรรมการช่วยพัฒนาประเทศจีนตอนนั้นลีได้รับตำแหน่งตรงนี้กับประเทศจีนอันที่สามเนี่ยก็คือว่าตึ้งเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไรแล้วเมื่อเอาเป้าหมายตั้งปั๊บเครื่องยนต์เนี่ยค่อยๆให้มันรันโดยการเอาที่เซินเจิ้นเป็นเครื่องแรกเมื่อเซินเจิ้นประสบความสำเร็จก็ก๊อปปี้เซินเจิ้นนะเครื่องเฉียงไฮ้เครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ชายทะเลฉะนั้นตรงนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจจีนดีขึ้นเมื่อเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต์ดีขึ้นตอนนี้บทบาทของจีนก็ออกนอกประเทศมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยใช่หรือไม่ว่าจีนเนี่ยปิดประตูบ้านไม้ไผ่เงียบใช่ไหมไม่มีออกไม่มีไปยุ่งกับใครใครจะไปยุ่งกับจีนก็ต้องไปเปิดประตูจีนใช่ไหมนะคิสซินเจอร์ก็ดีนิกสันก็ดีคึกฤทธิ์ก็ดีล้วนจะต้องไปเปิดม่านไม้ไผ่แล้วก็ไปหาจีนถูกทั้งหมดเลยจีนไม่ต้องการไปยุ่งกับใครจีนไม่ไปทำอะไรกับใครแต่สวดวันหนึ่งเมื่อสิ่งที่ตึ้งวางแผนก็คือความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจด้วยคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพของเขาดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จีนมีเงินพอจีนมีเงินตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปละสมัยก่อนอาณาจักรของบริเวณนี้อเมริกันเนี่ยไอ้อะไรเส้นที่คุณสุทธิชัยเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ไม่มีสองเส้นมีเส้นเดียวคือเส้นอเมริกาใช่ไหมอเมริกาเนี่ยบินอยู่คนเดียวแต่ตอนหลังมาพอจีนรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขนาดไหนที่บอกว่าจีนรวยขนาดไหนที่อเมริกาตอนนี้แย่มากก็คือหมายความว่าถ้าพูดเงินสดในกระเป๋านะเงินสดในกระเป๋าของอเมริกาเนี่ยน้อยกว่าจีนเนี่ยเขามีอยู่สัก250,000 ล้านเหรียญครับจีนตอนนี้เอาฮ่องกงรวมไปด้วยก็มีอยู่ 3.7 ล้านล้านเหรียญ 3.7 ล้านล้านนะกับ 250,000 ล้านมันห่างกันตั้ง10กว่าเท่าอันนี้เงินในกระเป๋านะเงินในกระเป๋าคราวนี้ไปบวกไปดูกับหนี้สิอเมริกาวันนี้มีหนี้เท่าไหร่เอ่ยหนี้ตอนนี้น่าจะคานขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก36ล้านล้านเหรียญ36ล้านล้านเหรียญนั่นก็คือหนี้ของที่เป็นสาธารณะอเมริกาติดหนี้อยู่เอาแล้วจีนน่ะจีนตอนนี้มีหนี้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยนะฮะก็ประมาณสัก 60% ของ GDP ของจีนเอาก็ตีไปว่าสัก12ล้านล้านก็ได้นะ12ล้านล้านเมื่อเปรียบเทียบกับ36ล้านล้านหนี้เห็นไหมโอ้โหมากกว่าตั้ง3เท่าเงินทุนสำรองก็น้อยกว่าจีนเป็น10เท่าตอนนี้แหละครับคือจุดพลิกผันที่ทำให้จีนเนี่ยเกิดกราฟเมื่อกี้ที่โชว์เนี่ยเริ่มเห็นกราฟตรงนี้ขึ้นมาละแล้วก็จีนทำไอ้เรื่อง One Belt One Road จีนไปมันทุกแห่งเลยที่ทะเลไปไม่ถึงใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็เลยทำให้จีนนั้นมีเรียกว่าพลังวันนี้อยู่ในแอฟริกาเนี่ยกว่า 90% ของงานก่อสร้างจีนเอาไปหมดเลยนะแล้วก็ไปทางด้านค้าขายตอนนี้เนี่ยทำให้จีนทำไมเอ่ยเขาก็มีนะผลประโยชน์
แล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจที่ไปค้าขายกับคนอื่นเนี่ยใหญ่ที่สุดเอายกตัวอย่างจีนกับอาเซียนนะคุณวิชัยtotal trade ของจีนกับอาเซียนนี่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าจีนกับอเมริกาใหญ่กว่าจีนกับ EU ใหญ่กว่าจีนกับญี่ปุ่นจีนอาเซียนนอกจากใหญ่แล้วทุกปีเนี่ยมันจะโตประมาณเกือบ 10% ตอนนี้เมื่อก่อนนี้จะโต10กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอิทธิพลของจีนก็ทำไมเอ่ยเข้ามาในอาเซียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นฉะนั้นเมื่ออิทธิพลของจีนมีเศรษฐกิจนำหน้าแล้วจีนอย่างหนึ่งเขาจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทหารใช่ไหมคุณวิชัยรู้สึกไหมว่าช่วงที่ผ่านมา 3-40 ปีเนี่ยการฝึกนะเรื่องการฝึกซ้อมรบอะไรต่ออะไรไม่มีแต่อเมริกานะจะเอาคอปราโกจะเอาอะไรก็ไม่รู้อ่ะสารพัดอย่างเนี่ยฝึกไปหมดจีนไม่ค่อยมีอ่ะแต่จีนในช่วงเนี้ยเริ่มมีเรื่องของการฝึกนะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในภูมิภาคฉะนั้นจีนเขาจะเอาไม่เอาทหารมานำหน้าอย่างอเมริกาเขาจะเอาเศรษฐกิจอย่างเนี้ยจีนวันนี้เนี่ยเอาคุณสุชัยดูสิตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาเนี่ยจีนมีทำสงครามกับใครสักกี่ครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับอเมริกาน้อยมากน้อยมากก็สละครั้งล่าสุดก็คงเป็นสงครามเวียดเกาหลีมั้งใช่ไหมที่สง1953หลังจากนั้นก็แต่ว่าในมีก็เล่นเวียดนามหน่อยเห็นไหมจีนเขาก็บอกว่าจีนเขาบอกว่าว่าจ่อเซิงลี่ดีกว่าเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อมันมุ่งเป็นอย่างนี้คนก็มามองว่าเอ้ยจีนนี่เขาไม่ทำสงครามอ่ะเขาคิดแต่ทำเซิงลี่และภาพลักษณ์ของจีนก็เปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์สมัยเดิมไหมที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเห็นไหมฮะว่าภาพของคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ยดุดันรุนแรงก็ค่อยๆจางหายไปเพราะข่าวเนี่ยชิงหัวเนี่ยและชิงหัวเซอร์เนี่ยเขาก็เริ่มออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วคนก็ทำไมเอาเรื่องราวของจีนเนี่ยเอามาให้กับคนเห็นฉะนั้นตรงนี้เป็นการเปลี่ยนลักษณะของจีนในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้จีนก็กลายเป็นนักลงทุนนะที่ลงทุนในแต่ละประเทศเนี่ยเยอะมากอเมริกากับยุโรปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งนักลงทุนกับญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมานี่จีนแบบโอ้โหเติบโตมากฉะนั้นการที่เศรษฐกิจเนี่ยของจีนไปที่ไหนก็นำเศรษฐกิจแล้วไม่ค่อยอยากจะไปคุยเรื่องทหารมันทำให้จีนค่อยๆแทรกเข้ามาแล้วจีนก็อยู่ในโพซิชันอยู่ในตำแหน่งที่ทำไมคนเขาเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้จะซื้อสินค้าอะไรที่คุณภาพพอใช้ได้ราคาถูกซื้อสินค้าของจีนฉะนั้นจีนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยทำการค้ากับใครเนี่ยก็จะได้ดุลการค้ามาหมดเพราะทำไมเพราะจีนผลิตของถูกแล้วจีนขายเก่งแล้วจีนขายทุกอย่างที่ตัวเองทำได้ฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้ทำไมในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกเปลี่ยนแล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามามองกันว่าอาเซียนเนี่ยชอบใครจีนหรืออเมริกาถ้าในอดีตก็ต้องบอกว่าเพราะอเมริกาเพราะอเมริกาเก่งเพราะอเมริการวยแล้วเพราะอเมริกาเนี่ยมีเทคนิคในการทำ PR ใช่ไหมอันนั้นก็คือเงื่อนไขที่อเมริกาเป็นผู้นำเป็นผู้มีอิทธิพลในภูมิภาคแต่วันนี้ไม่ใช่ละวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างคุณวิชัยดูนะไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่าเรือน้ำลึกนะพัฒนาถนนหนทางอะไรเนี่ย 80-90% เนี่ยจีนเอาไปหมดเอาอเมริกันมีก่อสร้างอะไรไหมไม่มีแล้วดูสินค้ารถเอาดูรถในบนถนนดีกว่าเมื่อก่อนนี่เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคุณวิชัยนั่งรถไปคุณชายก็ใช้รถญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ไหมคุณวิชัยนั่งรถอยู่แล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อก่อนนับถอยหลังไปสัก3ปี2ปีถอยหลังไปเนี่ยบนถนนเนี่ยกว่า 80% เนี่ยเป็นรถญี่ปุ่นไหมใช่แต่วันนี้แค่ในช่วงปี2ปีนี้ผ่านมานี่
เราจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมรถ EV มันเพิ่มขึ้นเอาเพิ่มขึ้นเอาเออเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีจีนเขาดีมากแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นจีนก็มุ่งขยายทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้พอมาขยายเศรษฐกิจตรงนี้ขึ้นมาอิทธิพลจีนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอเมริกานี่กังวลนะตรงนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาตอนนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็นั่งซีดซีดซีดซืดเลยบอกอ้าวกังวลเรื่องการขยายเศรษฐกิจของจีนในอาเซียนเออแล้วก็อเมริกาเนี่ยถามว่าวันนี้รถนะอเมริกาก็เหลือแค่ฟอร์ดเทสลาก็เอามาขายใช่ไหมญี่ปุ่นวันนี้โดนจีนนะตืบเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวดูนะปีนี้ถึงสิ้นปีคุณวิชัยจะดูว่ารถบนถนนเนี่ยนะสัดส่วนของรถจีนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมไอ้นั่นก็สะท้อนว่ารถจีนถูกกว่าแล้วคุณภาพก็ยังพอไหวแล้วถ้าเกิดจีนแก้ไขปัญหาเรื่องของไอ้แบตเตอรี่ได้ให้ดีที่สุดทนที่สุดอันนี้ก็แสดงถึงอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจเห็นไหมเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บจีนตอนนี้เอาเศรษฐกิจนำร่องจีนไปที่ประเทศไหนๆตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่กับเรื่องของฟิลิปปินส์ใช่ไหมจีนจะต้องเอาน้ำไปฉีดเรือฟิลิปปินส์อยู่เลยเห็นแล้วก็จีนก็จะต้องทำให้คนรู้ว่าเอ้ยเขาไล่ฟิลิปปินส์นะแต่ภาพมันไม่ดีไงผมเนี่ยมีความคิดนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรากับเขมรก็ดีนะหรือจีนกับทางด้านไม่ว่าจะเป็นประเทศข้างเคียงเวียดนามฟิลิปปินส์เนี่ยทำไมเขาไม่ทำจอยเวนเจอร์ล่ะสมมุติวันเนี้ยเขามีพื้นที่ขัดแย้งกันเออจีนก็แบบว่าไอ้นั่นหน่อยเป็นแบบเจ้าสัวหน่อยเขาบอกโอเคหรือก็ว่ามาแบ่งกันคนละครึ่งก็แล้วกันนะเปิดบริษัทเนี่ยและไอ้บริษัทเนี้ยก็ไปทำนะธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่เราขัดแย้งกันผมว่าตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ประเทศในอาเซียนอย่างตอนนี้เมื่อกี้ที่คุณวิชัยพูดถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมกับเวียดนามเนี่ยมีแนวโน้มที่เรียกว่าชอบอเมริกาเนี่ย70-80%เอ้าแล้วถ้าเกิดว่าจีนไม่มีความขัดแย้งนะกับทั้งทุกประเทศเลยในอาเซียนเนี่ยเอาเป็นพันธมิตรเอาเป็นพาร์ทเนอร์มาร่วมกันลงทุนเนี่ยเราก็จะมีนะฮะว่าไม่มีความขัดแย้งถ้าไม่มีความขัดแย้งแล้วก็เศรษฐกิจจีนโตเอาอย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่าไอ้เส้นของจีนเนี่ยจะแซงขึ้นอเมริกาขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นไหมล่ะในอนาคตใช่แน่นอนมันจะก็ขึ้นแนวโน้มที่เป็นปีแรกที่เราเห็นเออแล้วผมจะลงรายละเอียดให้ดูก็มีคนถามสิคุณ แล้วประเทศไทยล่ะสำรวจนี้เขาว่ายังไงประเทศไทยชอบอเมริกาหรือจีนอ่ะกรมลองเดาดูสิผมเอาจอแน่นอนเอาจอนี่ขึ้นไทยดูสีนะครับว่าประเทศไหนเนี่ยเขาถ้าตามคำสำรวจอันนี้นะเราไม่ได้ยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าถ้าหากขึ้นหน้าจอจะผมให้ดูว่าผลสำรวจนี้บอกว่าอะไรบ้างก็เขาก็สรุปว่ามาเลเซียอินโดนีเซียนะก็เอียงไปทางด้านจีนมากขึ้นประเทศไทยในจอใหญ่เลยก็ได้นะครับประเทศไทยเรานี่ก็ประมาณ40จีนมาก60กว่าเปอร์เซ็นต์10กว่าเปอร์เซ็นต์แนวซีให้ชอบอเมริกาสัก40-50%แล้วก็ชอบจีนมากกว่าเล็กน้อยก็สูสีคือโดยเฉลี่ยของอาเซียนเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นคือครับเราก็โอนเอียงชอบชอบจีนมากกว่าอเมริกาแล้วเล็กน้อยแต่ถ้าดูมาทางบนฟิลิปปินส์นี่โอ้โหเอียงข้างอเมริกาเต็มที่นะ80%เวียดนามพี่กรมเวียดนามเหมือนกันเวียดนามก็โอนเอียงชอบอเมริกาเกือบ80%สิงคโปร์ชอบอเมริกา60%ชอบจีน40%เมียนมาก็ชอบอเมริกาประมาณใกล้ๆ60เหมือนกันเขมรล่ะเขมรนี่ความจริงเขมรมันต้องจีนมากกว่าใช่ไหมแต่ดูจากชาติอันนี้ดูเหมือนว่าเขมรก็ยังอยู่ข้างอเมริกาเล็กน้อยนะ
อืนอี่ฮึอือฮึประเทศไทยเราก็ชอบจีนมากกว่าอเมริกาเล็กน้อยบรอูือฮไนึลาวส์อินโดอนืีอเฮซึียมาเลเซียชัดเจนคุณวิกรมอ่าชฮอบะจีนมากกว่าอ่าฮะเกินเกินครึ่งอ่ะครึ่งเกินครเึก่งินครึ่งเออคุอณ่าฮะผมเห็นแนวโน้มนี้อธิบายว่ายังไงแต่ละประเทศเลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสัก2-3 ปีที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจจีนเข้มแข็งขึ้นจีนได้ดุลการค้าต่อต่างประเทศเนี่ยปีละ800,000 ล้านเหรียญเนี่ยนั่นก็หมายความว่าจีนกำไรขึ้นทุกปีทุกปีฉะนั้นการที่จีนเข้มแข็งขึ้นเนี่ยจีนก็ไปลงทุนในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นการที่จีนไปลงทุนในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ทำให้ทำไมความสัมพันธ์กับประเทศนั้นดีขึ้นกราฟอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยรู้วิธีการทำ PR รู้วิธีการทำทางด้านการร่วมมือผมว่าเงื่อนไขจีนนั้นดีกว่าประเทศใดๆในโลกนี้ทั้งหมดเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าผืนแผ่นดินของอาเซียนเนี่ยติดกับจีนอันที่สองเนี่ยจีนจะทำไอ้วันเบลวันโรดเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องเอนจินหลักที่จะทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากันดีขึ้นคุณวิชัยลองคิดดูนะว่า สมมุตินะว่าจีนเนี่ยเขาทะลุรถไฟไปถึงสิงคโปร์ไปถึงอินโดนีเซียเนี่ยจะมีประเทศไหนที่จะแข่งขันกับจีนได้บ้างในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจกับอาเซียนอันนั้นอันที่สำคัญที่สุดก็คือรถไฟกับไฮเวย์แต่ที่สำคัญมากกว่าอันนั้นเลยก็คือว่าจีนเนี่ยตอนนี้แกเป็นเจ้าแห่งบริโภคแกกินแกใช้อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหอันนั้นก็ทำไมล่ะแฮปปี้เลยเอาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างชาวสวนทุเรียนของไทยเนี่ยแฮปปี้กับจีนไหมลงฉะนั้นวันนี้จีนกินทุเรียนกินทางด้านมังคุดละมุดลำไยอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คนก็ชอบที่จะค้าขายกับจีนแล้วขนทั้งเรือก็ได้ทั้งบกก็ได้ทั้งรถไฟก็ได้ฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอิทธิพลทางด้านการค้าขายการลงทุนการท่องเที่ยวก็จีนก็เหมาเข่งอ่ะกับอาเซียนคุณวิกรมไม่ห่วงเลยว่าไทยเราจะเสียเปรียบเรื่องการค้าจีนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเราจะกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนในแง่การค้าไหมกลัวไหมมีบางคนกลัวนะบางคนกลัวว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็โดนจีนฮุบหมดเหมือนกับที่ก็ตั้งคาสิโนเนี่ยรัฐบาลนี้กำลังปราบคาสิโนเดี๋ยวก็จีนทุนสีเทาจีนก็เข้ามายึดหรอกคุณวิกรมไม่กลัวเลยเหรอว่าจีนเนี่ยถ้าเรายอมให้เขาเข้ามามีอิทธิพลทางการค้ามากขนาดนี้มันจะวันหนึ่งเราจะดิ้นไม่ออกมีความกังวลไหมมันเราต้องดูตัวอย่างนะเราต้องดูอดีตเนี่ยอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมา900 ปีนะคุณวิชัยอินเดีย800ญี่ปุ่น600อเมริกัน200รัสเซีย130เรามีความสัมพันธ์กับพวกนี้เราเคยที่จะมีความขัดแย้งกับพวกนี้ไหมข้อที่หนึ่งก่อนดูประวัติศาสตร์นะผมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่าเราเนี่ยกับประเทศเป็นมหาอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นใครก็แล้วแต่คนไทยนี่เก่งนะเขามีจุดยืนนะจุดยืนที่ดีแล้วเขาไปยืนอยู่ทุกจุดเลยเนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเห็นไหมอันนั้นข้อที่หนึ่งเรื่องประวัติศาสตร์ข้อที่สองเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องมามองดูเอ๊ะไปดูสิงคโปร์สิสิงคโปร์จริงๆมีชาวสิงคโปร์อยู่กี่คนเอ่ย3,300,000 คนอีกสองล้านสองแสนคนเนี่ยไม่ใช่คนสิงคโปร์นะเข้ามาพูดสัดส่วนของคนสิงคโปร์กับคนต่างชาติแล้วโอ้โหนี่มันต้องทำไมกว่าค่อนของประชากรสิงคโปร์เนี่ยเป็นชาวต่างชาติหมดเลยอ่ะในประเทศไทยล่ะเราไปกลัวทำไมก็ในเมื่อถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเนี่ยเราต้องควบคุมวันนี้ทำไมในสิงคโปร์ไม่มีจีนเทาล่ะก็เพราะว่าฝีมือในการควบคุมความโปร่งใสในเรื่องไม่โกงไม่รับสินบนเห็นไหมฉะนั้นสิงคโปร์กลัวจีนไหมไม่มีอ่ะ
จีนต่างหากล่ะที่เอาเงินสดไปฝากไว้ในสิงคโปร์เอ้าทำไมเราไม่ทำแบบสิงคโปร์เรามีอะไรที่สิงคโปร์ทำแล้วเราทำไม่ได้บ้างแล้วคุณวิกรมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะจัดการได้ไหมเรื่องไม่ชอบมาพากลแม่ผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการเมืองไทยนะแตแ่ต่ถ้าเกิดเรามาพูดกันเป็นแบบเนื้อๆเลยนะไม่ได้ถามทการำไมผมไม่ได้ถาเมอกอารผมถามว่าความเชื่อในประสิทธิภาพการทำงานก็นั่นแหละสิผมยังไม่เห็นที่เขาทำอะไรได้ออกมาเพราะระยะเวลามันยังน้อยผมกำลังบอกว่าถ้าประเทศไทยเราสามารถทำได้อย่างสิงคโปร์เราจะไปกลัวใครเราทำได้เกขับาสุมาลงทุนเราทำไดเ้ขามาลงอะเราทเขำาได้มาไหมได้มันต้องได้สิทำไมต้องสไิดง้คโปร์มีอวัยวะมากกว่าคนไทยหรือเปล่าล่ะสมองไปอวัยวะส่วนสมองจะน้อยกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเพพรูาดะถเึรงาเบสิกเราพูดถึงขั้นพื้นฐานอวัยวะเนี่ยสิงคโปร์มีไหนงอกมายาวกว่าเราไหมหรือโตกว่าเราไหมไม่มีใช่ไหมล่ะมันมีอยู่ที่การความจริงจังความโปร่งใสถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดประเทศเราชาวบ้านมาลงทุนเอาเหมือนอย่างลงทุนในนิคมผมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ตั้ง1,500-1,600โรงเนี่ยผมถามว่าไอ้พวกเนี้ยเขาย้ายกลับไปได้เอาโรงงานเอาอะไรเอากลับไปบ้านก็ได้ไหมหลังจากที่เขาเอาเงินมาไม่ได้ไม่ได้หรอกวันนี้คนที่ไปลงทุนในอาเซียนเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งไปลงทุนที่สิงคโปร์อ่ะเขาน่ากลัวไหมคุณวิชัยน่ากลัวไหมถ้าเกิดเรามาพูดกันว่าเออเดี๋ยวจะมีจีนเทาจะมาใครจะมายึดประเทศไทยเราเนี่ย10 ประเทศเม็ดเงินนะที่ไปลงทุนในประเทศไทยเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้งโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่เท่าเพราะว่าในอดีตนั้น60%นะแต่ปัจจุบันเนี่ย50%ของเม็ดเงินที่มาลงทุนในอาเซียนเนี่ยไปอยู่ในสิงคโปร์เอ้าทำไมสิงคโปร์เขาควบคุมได้เขาไม่เห็นต้องกลัวจีนเทาจีนแดงจีนเหลืองถูกต้องไหมฮะเขฉาะกน็ั้นกลอัยูว่ที่การบริหารเขาก็อะไรกลัวนะแต่เขามีมาตรการเขาก็กลัวเขาถึงมีมาตรการไงเออก็เรากลัวเราก็ต้องสร้างมาตรการขึ้นมาดิใช่ไหมล่ะคนไทยเราเนี่ยเรามีอาณาจักรใหญ่กว่าสิงคโปร์มีประวัติศาสตร์ยาวกว่าสิงคโปร์เรามีคนเก่งๆไม่น้อยนะคุณวิชัยแต่อย่าไปเก่งแกมโกงเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะนี่คือปัญมหัานไงเก่งเกเอมอไงเป็นนเอักกอารเมืองนี่บอกว่าเก่งเนี่ยต้องโกง นี่ลีกวนยูบอกว่าหรือเอ้านี่ถ้าคุณหรือชัยไม่ทราบว่าจำสีจิ้งผิงพูดได้คำหนึ่งไหมว่าเขาบอกว่าเฮ้ยพวกหรือถ้าอยากจะรวยนะหรืออย่ามาเป็นข้าราชการถ้าหรือเป็นข้าราชการแล้วรวยนะวกจับหรือเข้าสังเตหมดเลยจบตั้ใงช่ไหมตั้งพูดกันตั้งบอกว่าอย่าเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาปนกับประเทศชาติจำได้จำได้ไหมตอนนั้นฉีเขาก็มาบอกอย่างนี้เขาก็ประกาศฉีเขาก็จัดการเตะเข้าคุกไปประมาณ1,000,000 กว่าคนสิงคโปร์ก็เช่นกันสิงคโปร์งวดนี้ผมไปสิงคโปร์นะคุณวิชัยมีเรื่องหนึ่งที่ตลกมากเลยผมเอาหนังสือผมไปฝากพวกเพื่อนเพื่อนหลายคนนะที่เขาเป็นซีอีโอขององค์กรใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เอากางเกงแพรกับพกม้าไปให้เขาเขาเปิดขึ้นมานะเขาบอกเฮ้ยอันนี้เขาอาจจะรับไม่ได้เขาบอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันหนังสือสินบนเออไอ้นี่มันหนังสือกับกางเกงเขานั่งคิดดูเขานั่งคิดไปคิดมาเขาบอกมันอาจจะชี้แจงได้ไม่เป็นไรแสดงน้ำใจความมีน้ำใจของลือว่ารับโอ้โหผมถึงบอกว่าโอ้นี่ลีกวนยูนะพวกนั้นเขาล้างสมองด้วยระบบด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยทำให้ทำไมสิงคโปร์ถึงเข้มแข็งวันนี้สิงคโปร์เป็นท็อป3ของประเทศที่โปร่งใสเอาแล้วประเทศไทยล่ะอันดับที่เกือบ90เนี่ยของโลกอ่ะทำไมเราไม่ทำตรงนั้นเราจะไปกลัวโดยที่เราไม่ได้ทำทำไมเราต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้เราค่อยกลัวตอนนี้เราก็ทำได้แต่เราไม่ทำปัญหาคือประเทศไทยเรารู้เราพูดกันทุกคนพูดกันทั้งประเทศว่ามีแต่คอร์รัปชันมีแต่คอร์รัปชันแต่เราไม่ปราบคอร์รัปชันเพราะเราคนเราเองหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเงินเห็นไหมเออส่วนใหญ่จะชอบเงินแล้วชอบเงินก็ไม่มีแนวทางที่บอกว่าจะทำให้มันถูกต้องชอบเงเิอนานะไม่ผิดแต่ว่าเงินต้องได้มาอย่างซื่อสัตย์สุจริตใช่ตามใช่กฎสหิมายใช่ใช่สิอย่าไปฉะบนอั้กนว่าอย่าไปบอกผู้นำโกงไม่เป็นไรถ้าได้ประโยชน์กับประชาชน
จำได้ไหมมีคนพูดไม่ก็บอกว่าผมรวยพอแล้วผมถึงมาเล่นการเมืองเพราะผมรวยแล้วผมจะไม่โกงแล้วความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะก็นี่ไงคนไทยทำไมเขาชอบเงินแบบไร้เขตจำกัดผมเนี่ยอย่างกับผมตอนนี้นะขอโทษไม่ใช่มายกยอตัวเองหรืออะไรผมคิดว่าผมมีกินมีใช้เหลือที่จะไปซื้ออะไรแล้วผมก็พอแล้วผมไม่ได้สนใจที่ผมจะรวยกว่านี้อีกกี่เท่าผมคิดว่าผมวันนี้พอใจในสิ่งที่ผมมีแล้วมันก็เหลือกินเหลือใช้ละแต่คนบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่บอกเฮ้ยไอ้หมอนนั่นมันเบอร์หนึ่งเว้ยอัวเนี่ยมันเบอร์ห้าอัวต้องการไปแข่งกับไอ้เบอร์หนึ่งด้วยการมีเงินแล้วการที่ยังมีเงินก็จะต้องมีเงินด้วยวิธีทําไมล่ะทั้งทางลับและทางแจ้งอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามีมาแล้วมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่ได้ใช้เอาไปทําอะไรวันเนี้ยเราเข้าวัดนะพระเขาก็สอนเราตั้งเยอะตั้งแยะแต่พอออกจากวัดเราก็ลืมอะไรพระสอนพระเทศเป็นยังไงเพราะว่าความทําไมล่ะความโลภไหมมันทําให้เราหลงทางแต่สิงคโปร์เขาไม่กลัวข้อกฎหมายมากันคนหลงทางไงหรือทําผิดหรือเข้าคุกตอนนี้จีนเขาก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ตอนนี้ลามไปสู่เวียดนามแล้วนะเห็นไหมเวียดนามเนี่ยเขาจับมาเนี่ยประมาณ5 ปีแล้วคุณวิชัยห้าปีนี้เขาโอ้โหเขาเอาเข้าคุกไปแล้วไม่รู้เป็นหลายร้อยคนแล้วนะแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วประเทศไทยล่ะแล้วประเทศไทยเรามีนายกคนไหนเข้าคุกไหมไม่มีอ่ะมีนายพลคนไหนที่เมียน้อยกับเมียหลวงมาทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สินตั้ง4-5 พันล้านเข้าคุกหรือเปล่าเว้ยอ่ะคำถามนี้ต้องมีคนตอบนะคุณวิกรมตั้งคำถามแหลมคมมากเลยไม่แหลมคมเพราะว่าเราเจออยู่จนหน้าเนี่ยโอ้โหตอบยากมากเลยตอบยากมากเลยใช่ไหม มันเป็นเรื่องที่เมืองไทยต้องมาคิดกันนะว่าเอออวัยวะของคนสิงคโปร์กับคนจีนนะคนญี่ปุ่นไม่มีอะไรงอกนะมันใหญ่หรือมันดีกว่าเรานะเหมือนกันเลยแล้วผมเชื่ออย่างคุณวิชัยคนไทยคนเก่งเยอะมากเยอะจริงๆผมวันนี้ยังมองภาพไปเลยบอกเฮ้ยทำไมเรามีคนเก่งเยอะขนาดนี้แต่คนเก่งแล้วไม่โกงเนี่ยมันไม่เยอะคนเก่งเยอะแต่เก่งแล้วไม่โกงมันไม่เยอะคือคนยิ่งเก่งยิ่งโกงในเมืองไทยนี่โอ้โหสุดยอดเลยเขาสามารถที่จะแปลงอะไรทุกอย่างได้เพื่อเป้าหมายของเขาอะในเมืองไทยนี่เขาบอก nothing is impossible นี่อุปกิจหน่อยนะคุณวิชัยนี่ภาษาอังกฤษดีใช่ไหมฟังแล้วเป็นยังไง possible ใช่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะคนเก่งเราขี้โกงไงผมคุณเห็นว่าคุณวิชัยถามหน่อยประเทศไทยมีสีถนนชัยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าไม่รู้สิคุณวิกรมว่าเท่าไหร่ล่ะโอ้โหผมว่ากว่าครึ่งค่อนนะน่ากลัวนะถ้าเกิดคนขี้โกงมากกว่าคนดีเนี่ยกว่าครึ่งไปเนี่ยโอ้โหมันอันตรายนะประเทศไทยเนี่ยมันก็โกงกันแล้วผมถามว่าในประเทศไทยมีที่ไหนไม่มีคนโกงมั้งยุ่งเลยมีตรงไหนไหมผมเนี่ยนะในอมตะเนี่ยผมจับได้ว่าใครโกงแล้วผมจับเข้าคุกหมดเลยเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้นะคนอมตะเนี่ยถ้าให้ผมรู้ว่าแกโกงเมื่อไหร่นะผมบอกให้มีสถานการณ์เดียวนะผมฟ้องอยู่แล้วก็จับเข้าคุกอย่างเดียวไม่มีมาคุยกันไม่มีมาลดโทษอ่ะใช่ไหมนั่นนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์และจีนนั่นเองครับวันนี้คุยกันเรื่องอาเซียนชอบจีนหรืออเมริกากันแน่ก็ได้รับคำตอบและแนวทางวิเคราะห์ของคุณวิกรมที่ชัดเจนครับสรุปคุณวิกรมสรุปได้ดีมากว่าต้องไม่โกงถ้าการเมืองโกงนักการเมืองโกงเราก็จะไม่มีทางที่เราจะพัฒนาก้าวหน้าไปไหนได้อีกเป็นอันขาดขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device